เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าจากความมืดก่อนที่จะไปฟังเรื่องเล่าสุดสยองอย่าลืมกด Subscribe กันก่อนนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องหลอนก่อนนอนที่พวกเราเอามาให้ฟังกันนะครับ GPS กับทางสามแพร่งเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ตรงที่ทำเอาหลายคนถึงกับคนหัวลุกของคุณประสงค์ได้มาเปิดเผยถึงเหตุการณ์แปลกๆขณะขับรถกระบะบรรทุกหนังหมูแก้วทำแคปหมูไปส่งลูกค้าที่จังหวัดหนึ่งในภาคอีสานและได้เปิด GPS ในโทรศัพท์เพื่อนำทางกระทั่งพาเขาไปติดลมบริเวณทางสามแพร่งข้างป่าช้าแล้วก็พบเจอเหตุการณ์ประหลาดจนรุ่งเช้าถึงออกมาได้โดยคุณประสงค์เล่าให้ฟังด้วยความตื่นเต้นว่าเวลาประมาณตีสามคุณประสงค์ได้ขับรถกระบะบรรทุกของตนเองและออกจากบ้านมาเพียงลำพังเพื่อให้ทันถึงที่หมายในตอนเช้าอีกทั้งไม่คุ้นเส้นทางมากนักเพราะไม่ได้เดินทางมาภาคอีสานนานกว่า6 เดือนแล้วแต่ก่อนที่จะขับรถออกมาก็ไม่ลืมที่จะติดตั้ง GPS เพราะนั่นทำให้คุณประสงค์อุ่นใจว่าจะไม่ขับรถออกนอกเส้นทางตลอดสองข้างทางที่ขับรถอยู่นั้นมันมืดสนิทมากมีเพียงแสงไฟจากเสาไฟที่บางต้นก็ติดบางต้นก็ดับคุณประสงค์ก็ขับรถไปฟังเพลงไปเพื่อที่จะได้ไม่ต้องคิดอะไรมากจนกระทั่งถึงปากทางเข้าหมู่บ้านแห่งหนึ่ง GPS ก็บอกให้เลี้ยวซ้ายเข้าไปทางเข้าหมู่บ้านนั้นโดยเซนส์ของคนขับรถคิดว่าที่หมายไม่น่าจะต้องเลี้ยวแต่ด้วยความที่เชื่อ GPS เพราะตั้งแต่คุณประสงค์เริ่มใช้งาน GPS มาก็ยังไม่เคยถูกพาออกไปนอกเส้นทางสักครั้งนี้เลยลองเลี้ยวซ้ายตามที่ GPS แนะนำพอเลี้ยวเข้าไปได้สักระยะก็พบว่าทางเป็นถนนลูกลังสองข้างทางเป็นป่าอ้อยสูงชันแถมยังมืดสนิทไม่มีแสงไฟข้างทางเลยแม้แต่น้อยคุณประสงค์ขับรถไปเรื่อยๆจนถึงทางสามแพร่งปรากฏว่าล้อหลังเกิดติดลมพยายามเร่งเครื่องเท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นคุณประสงค์ก็เหลือบไปมองนาฬิกาในรถขึ้นเลขตีสามครึ่งในขณะนั้นทำให้คุณประสงค์ถึงกับสะบัดออกมาแม่งเอ้ยมาติดอะไรตอนนี้วะเนี่ยพอตั้งสติได้ก็เปิดลิ้นชักหาเบอร์ประกันแต่ว่าหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอเลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อค้นหาเบอร์รถยกแล้วก็หาเบอร์กู้ภัยต่างๆจากในอินเทอร์เน็ตพอพบข้อมูลกู้ภัยเลยติดต่อขอความช่วยเหลือแจ้งพิกัดที่รถจอดอยู่คุณประสงค์ก็รออยู่ในรถเป็นเวลาเกือบ1 ชั่วโมงรู้สึกว่านานผิดปกติก็เลยโทรกลับไปหากู้ภัยอีกครั้งด้านกู้ภัยก็บอกว่าอยู่แถวนี้แล้วแต่ไม่เห็นรถคุณประสงค์จึงบอกให้คุณประสงค์เปิดไฟกระพริบที่หน้ารถแล้วก็รอสักครู่คุณประสงค์อุ่นใจขึ้นเมื่อรู้ว่ากู้ภัยใกล้ถึงแล้วระหว่างรอคุณประสงค์ก็พยายามข่มตานอนแต่ก็รู้สึกคล้ายกับว่ามีคนมาวนเวียนอยู่รอบรถบางครั้งก็รู้สึกว่ามีคนมาส่องดูจากกระจกหน้ารถสักพักโทรศัพท์ของคุณประสงค์ก็ดังขึ้นเฮ้ยตกใจหมดดูที่หน้าจอก็พบว่าเป็นเบอร์ของกู้ภัยจึงรีบรับสายฮัลโหลทางด้านปลายสายก็ถามว่าพี่รถพี่อยู่ไหนอะผมหารถไม่เจอเลยขับวนอยู่ตรงทางสามแพร่งหลายรอบแล้วเนี่ยพี่จบเสียงปลายสายคุณประสงค์ก็คิดในใจว่าน่าจะเจอดีเข้าให้แล้วกระทั่งเวลาประมาณตีสี่เกือบจะตีห้าคุณประสงค์ก็เลยตัดสินใจโทรศัพท์หาภรรยาที่บ้านบอกให้ช่วยจุดธูปบอกพ่อปู่ฤาษีที่ตนนับถือหลังจากวางสายภรรยาไม่เกิน15 นาทีรถกู้ภัยที่วนหารถคุณประสงค์อยู่นานก็มาจอดเทียบข้างรถคุณประสงค์พอทีมกู้ภัยลากรถคุณประสงค์ขึ้นมาจากลมปรากฏว่าเครื่องดับสตาร์ทเท่าไหร่ก็ไม่ติดจนทั้งหมดต้องช่วยกันเข็นรถทั้ง2 คันออกมาแทนพอพ้นทางสามแพร่งก็กลับมาสตาร์ทรถกันอีกครั้งปรากฏว่ารถสตาร์ทติดทันทีตอนนั้นฟ้าก็เริ่มสว่างแล้วเริ่มมีรถมอเตอร์ไซค์ของชาวบ้านแถวนั้นขับผ่านจึงสอบถามกับชาวบ้านเลยทำให้รู้ว่าทางสามแพร่งที่รถติดลมนั้นอยู่ข้างป่าช้าวัด เป็นทางลูกรังที่แทบไม่มีคนผ่านจากนั้นคุณประสงค์ก็ให้รถลากนำทางออกสู่ถนนใหญ่แล้วรีบไปส่งของให้ลูกค้าก่อนจะรีบตีรถกลับบ้านโดยไม่กล้ากลับทางเก่าอีกเมื่อถึงบ้านคุณประสงค์ก็รีบไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้คนขับรถที่เป็นอาสาสมัครกู้ภัยเล่าด้วยความตื่นเต้นหลังจากได้รับการติดต่อตนก็นำรถออกไปช่วยพร้อมกับลูกน้องและติดต่อกับคุณประสงค์โดยติดตั้ง GPS ให้ตรงกันและมุ่งหน้าไปยังเป้าหมายแต่พอถึงพิกัดกลับหาไม่เจอจนต้องวนหาอยู่หลายรอบ GPS บอกห่างกันเพียง50เมตรวิ่งเข้าไปหาก็ไม่เจอห่าง100เมตรก็หาไม่เจอแม้จะโทรศัพท์พูดคุยกันตลอดและให้คุณประสงค์บีบแตรรถหลายครั้งก็ไม่ได้ยินเสียงจึงบอกให้ลูกน้องจุดธูปบอกเจ้าที่เจ้าทางจึงสามารถหารถคุณประสงค์เจอชาวบ้านที่ขับมอเตอร์ไซค์ผ่านมาเล่าให้ฟังว่าวัดดังกล่าวเพิ่งจัดงานศพของชาวบ้านที่ประสบอุบัติเหตุหมู่อยู่ตรงบริเวณนั้นขณะเดินทางไปงานแต่งงานอีกจังหวัดหนึ่งเมื่อปีใหม่ที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตถึง4ศพท่าทางน่าจะเฮี้ยนมากผีคงจะบังตาทำให้ใครๆก็มองไม่เห็นและไม่ได้ยินอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าสุดสยองที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวัน